สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ TNN Tech Report กับผมอู๋สปินนายครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงเทคโนโลยีกันนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าสนใจครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ Google ประกาศเริ่มนำผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ Google Assistant มาช่วยในการเป็นล่ามแปลภาษาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ในช่วงแรกๆรองรับภาษาหลักๆเพียงแค่ไม่กี่ภาษาที่สามารถแปลได้แบบเรียลไทม์ล่าสุดได้ปล่อยอัปเดตให้กับ Google Assistant รองรับการแปลภาษาแบบสดๆหรือว่าเรียลไทม์แบบนี้นะครับเรียกว่า Interpreter Mode เพิ่มเติมเป็น44ภาษาครับซึ่งข่าวดีก็คือรองรับการแปลภาษาไทยแบบเรียลไทม์แล้วด้วยวิธีการใช้งานก็คือผู้ที่ใช้ Google Assistant สามารถใช้คำสั่งอย่าง Hey Google Help me speak Thai เพื่อใช้ฟังภาษาอื่นๆให้กลายเป็นภาษาไทยได้เหมือนกับมีล่ามอยู่ข้างกายตลอดเวลาครับก่อนหน้านี้ BMW เริ่มพัฒนาระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ให้รองรับการใช้งานคู่กับ Apple CarPlay ใน iPhone ตั้งแต่ปี2017นะครับแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รองรับการใช้งาน Android Auto ของทางฝั่งสมาร์ทโฟน Android ล่าสุด BMW ได้ประกาศถึงความพร้อมในการนำ Android Auto มาให้ลูกค้าได้ใช้งานภายในช่วงกลางปี2020ครับโดยในช่วงแรกจะเปิดให้ลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟน Android ของ Samsung และ Google Pixel ก่อนพัฒนาให้แบรนด์อื่นได้ใช้งานโดยจะสามารถใช้งานได้ครบทุกความสามารถทั้งการเข้าถึงข้อมูลแผนที่ตารางนัดหมายฟังเพลงดูข้อความและผู้ช่วยส่วนตัวที่สั่งงานด้วยเสียงเบื้องต้น BMW เตรียมนำรถยนต์ที่รองรับ Android Auto มาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมงาน CES 2020ที่ลาสเวกัสในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้ครับหลังจากที่ระบบสแกนใบหน้าได้เข้ามาเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำไปใช้งานทั้งการปลดล็อกสมาร์ทโฟนสแกนเพื่อชำระเงินหรือแม้แต่ใช้ยืนยันตัวตนตามสถานที่ต่างๆทำให้นักวิจัย AI จากบริษัทคาเนรอนได้ทดลองทำวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสแกนใบหน้าโดยการผลิตหน้ากาก3มิติคุณภาพสูงขึ้นมาเพื่อทดสอบระบบชำระเงินที่ใช้ใบหน้าในการจ่ายเงินทั้งของ Alipay และ WeChat รวมถึงใช้ในการเดินทางผ่านเครื่องตรวจของสนามบินและรถไฟใต้ดินกลับถูกหน้ากาก3มิติที่ผลิตขึ้นมาอย่างละเอียดนี้หลอกได้ครับมีเพียงสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ที่ใช้ระบบ Face ID เท่านั้นที่รอดจากการทดสอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานทั่วไปก็ยังไม่ต้องกังวลถึงเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าการผลิตหน้ากาก3มิติที่เสมือนจริงขนาดนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูงทำให้ไม่เหมาะกับการพัฒนามาเพื่อใช้ในการหลอกลวงครับและทางผู้ผลิตเทคโนโลยีเองก็ได้เตรียมการรับมือด้วยการนำ AI มาช่วยในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีสแกนใบหน้านี้ด้วยครับการใช้งานโซเชียลมีเดียกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้ผู้คนเกิดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่โดยเฉพาะการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ทำให้คนที่ถูกแกล้งรู้สึกไม่ดีหรืออับอายครับด้วยเหตุนี้ Instagram จึงได้เริ่มพัฒนาระบบที่จะมาช่วยตรวจสอบเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และนับตั้งแต่วันนี้ไปผู้ใช้งาน Instagram ที่โพสต์รูปพร้อมกับข้อความบรรยายที่ไม่เหมาะสมและถูกตรวจสอบด้วย AI จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้คิดอีกครั้งก่อนที่จะโพสต์ข้อความที่อาจจะกลั่นแกล้งผู้อื่นลงไปครับความสามารถในการแจ้งเตือนข้อความไม่เหมาะสมนี้ได้เริ่มเปิดใช้งานให้กับผู้ใช้งานบางส่วนแล้วและจะเริ่มทยอยเปิดให้ผู้ใช้งาน Instagram ทั่วโลกเข้าถึงฟีเจอร์นี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับผลการสำรวจบริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในโลกประจำปีนี้ทั้ง Google และ Facebook เนี่ยต่างตกจากอันดับท็อป10นะครับส่วนบริษัทที่สามารถไต่อันดับขึ้นได้สูงที่สุดเนี่ยตกเป็นของ Microsoft ครับสามารถไต่อันดับจาก34ขึ้นมาเป็นอันดับที่21ได้และ Microsoft เองเพิ่งจะเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียของเราแห่งใหม่ที่สิงคโปร์ด้วยไปติดตามชมพร้อมกันนะครับว่าเพราะอะไรผู้คนถึงอยากทำงานกับ Microsoft ครับการเข้าไปทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการจัดอันดับสถานที่น่าทำงานในปีนี้ทั้ง Google และ Facebook ต่างตกจากอันดับ1ใน10สถานที่น่าทำงานที่สุดเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอีกหลายๆแห่งครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Amazon หรือแม้แต่ Dell ที่ไม่ได้รับความสนใจเหมือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจคือ Microsoft กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยครับโดยกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่21จากอันดับที่34ในปีก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีที่มีประวัติยาวนานอย่าง Microsoft กลับได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ Microsoft กลายเป็นบริษัท IT ที่คนรุ่นใหม่สนใจอยากทำงานด้วยส่วนหนึ่งมาจาก CEO ซัตเทียนาเดลล่าที่เข้ามานำพาให้ Microsoft กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจนพุ่งติดอันดับบริษัทที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลกด้วยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของสถานที่ทำงานครับที่ Microsoft ได้มีการปรับเปลี่ยนด้วยการนำแนวคิดของ Future Workplace เข้ามาใช้งานในการสร้างสำนักงานให้เปิดกว้างต่อการทำงานมากขึ้นซึ่งล่าสุดได้มีการย้ายสำนักงานประจำภูมิภาคไปยังสถานที่แห่งใหม่ในสิงคโปร์ที่นอกจากจะเป็นที่ให้พนักงานได้ทำงานแล้วยังเปิดให้ลูกค้าได้เข้าไปใช้งานด้วยครับพื้นที่ภายในสำนักงานประจำภูมิภาคแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในตึก Fraser Tower ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง6ชั้นกว่า 12,500 ตารางเมตรที่สามารถรองรับพนักงานได้กว่า 1,500 คนแน่นอนว่าด้วยการที่เป็นการทำงานยุคใหม่ Microsoft ไม่ได้บังคับให้พนักงานเข้ามานั่งทำงานในออฟฟิศแต่สามารถเลือก Work at Home และเข้ามาทำงานเฉพาะเวลาที่มีการประชุมได้ครับด้วยการที่ Microsoft ออกแบบสำนักงานแห่งใหม่นี้ให้เป็นพื้นที่แบบเปิดทำให้พนักงานทุกฝ่ายได้พบเจอกันมีการจัดวางแต่ละมุมในสำนักงานให้กลายเป็นพื้นที่ระดมความคิดระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ทุกๆแห่งหรือถ้าต้องการห้องประชุมก็สามารถสั่งจองได้ผ่านระบบหน้าจอทัชสกรีนที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นรวมถึงการนำระบบ AI มาช่วยประมวลผลในการใช้งานสถานที่ต่างๆทั้งเรื่องของการประหยัดไฟการปรับเปลี่ยนห้องประชุมตามมุมต่างๆถ้าหากคำนวณแล้วว่าบางห้องแทบจะไม่มีใครจองเข้าไปใช้ถ้าเป็นออฟฟิศยุคก่อนก็จะไม่มีทางทราบได้นะครับแต่ด้วย AI ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายในสำนักงานแห่งนี้อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือสำนักงานประจำภูมิภาคนี้ยังเป็น Microsoft Experience Center Asia หรือสถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีของ Microsoft เพื่อให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้เข้ามาใช้งานซึ่งถือว่าเป็น Microsoft Experience Center แห่งที่3ในโลกถัดจากที่ Redmond สำนักงานใหญ่ของ Microsoft และที่ Silicon Valley นอกจากนี้ยังมี Microsoft Technology Center ที่เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาในการทำ Digital Transformation ให้แก่พันธมิตรและลูกค้ารวมถึง Cyber Security Center ที่คอยสอดส่องภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์และเป็นศูนย์กลางไว้คอยประสานงานกับแต่ละประเทศในกรณีที่ต้องการตรวจสอบอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่างๆด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแห่งใหม่ของ Microsoft ในครั้งนี้ได้ลบภาพเดิมๆในการนั่งทำงานของ Microsoft นะครับซึ่งเป็นบริษัท IT ที่เกิดขึ้นในยุคของออฟฟิศที่มีที่นั่งประจำโต๊ะและมีการดีลงานแบบเก่าๆไปได้แบบหมดเกลี้ยงเลยครับและไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนรุ่นใหม่จะอยากเข้ามาทำงานกับ Microsoft กันมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือ TNN Tech Report ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง TNN ครับวันนี้ผมอู๊ดสปินนายลาไปก่อนสวัสดีครับ